ข้าจะนำไปให้คนที่ชื่อเดียวกับต้นไม้นี้ชื่อนี่คือต้นพุทานข้ายังไม่เห็นไอ้จ้อยเอาเรือมารับคุณพิริศักดิ์รีบกลับทำไมเจ้าคะต้นไม้นี่ขอให้ข้าจักได้หรือไม่ได้เจ้าค่ะขอต้นนั้นให้ขุนท่านเจ้าค่ะคุณพิริศักดิ์เอาไปไหนเจ้าคะปลูกที่เรือนหรือเจ้าคะข้าจะนำไปให้คนที่ชื่อเดียวกับต้นไม้นี้ชื่อนี่คือต้นพุทานลูกเป็นเมียพระราชทานเป็นใหญ่กว่าเมียคนใดจำไว้ใช่ข้าขอมาจากเรียนออกยาโกษาธิบดีเอามาให้อ๋อเจ้าเห็นชื่อมันพ้องกับนามของอ๋อเจ้าไปขอต้นไม้อย่างเดียวจริงๆเหรอคะไม่ใช่ว่าไปเยี่ยมกิ๊กเหรอคะโอ้ยใช่ค่ะกิ๊กมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนน้องสาวมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเขาเรียกว่าน้องสาวเชื่อก็ไดดอกพุทานประหลาดนะวันหนึ่งเปลี่ยนสีได้3คราแปลกประหลาดเหมือนดังอ้อเจ้าคุณหมื่นไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นปริศนาธรรมเชียวนะเจ้าคะการเปลี่ยนสีของดอกพุทานก็เหมือนเป็นการบอกว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการบอกว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้มีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปความรักของข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่และไม่มีวันดับไปเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้แต่งงานเป็นเมียคุณหมื่นแต่ข้าจะรัก
ตลอดไปข้าสัญญาไม่ได้แต่งงานงั้นหรือทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงจำไว้นะอ๋อเจ้าพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก 3 Plus Premium นะคะสามารถดูพรหมลิขิตย้อนหลังได้ก่อนใครค่ะดูได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นด้วยนะคะต้องดูที่ 3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง 3ห้ามพลาดแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ